้องครับยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมยังต้องว่างต้องไปเลยเริ่มเริ่มครับทำไว้ได้ยังต้องรับย่อยใช่ไหมน้องต้องรับย่อยเดี๋ยว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 อ้าวเรียกไม้ตัวนั้นเหรอตอนก็ก็ไม่ก็ถูกไปพุ่นอ๋อรู้พึ่งไงตอนจอดมันจอดเราจอดจับเราจอดเนี่ยถึงไหนถึงกินเลยส่วนนี้ครับไปสองทางพ่อบ้านเสร็จแล้วพี่บ้านเนี่ยได้ยังแค่ซื้อกระดาษงอเขามันน้ำมันสวรรค์อ่ะขนาดของที่ใส่ยืนรถน้ำตู้อ่ะบ่รู้ว่าอยู่ไหนทำเบอร์เจ้าเลยคอยไปส่งไปห้าเบอร์เขาไม่ยังปืนมาแม่ครับอยากให้แม่พูดถึงพี่โน้ตนะครับว่ามีพฤติกรรมมีนิสัยยังไงแบบไหนครับในเรื่องของเขาอะครับค่ะนิสัยของโน้ตนะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะไม่ใครขอความอนุเคราะห์อะไรไปหมดแม่ตอนนี้แม่ทำใจไม่ได้แม่ก็พูดอะไรไม่ออกเนาะเป็นคนรักพวกรักพ้องรักลูกลูกน้องรักวงการรักองค์กรอะไรต่างๆที่เขาอยู่น่ะเขาเนี่ยทุ่มเทจนหมดใจทุ่มเททุกอย่างก็เห็นใจอยู่ก็คือยังไงให้ไปทำอะไรก็ไม่ทำก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าชอบชอบมากก็เลยแม่ก็มาเลยตามใจค่ะครับได้คุยกันครั้งสุดท้ายตอนไหนครับคุณแม่ครับคุยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะครับก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายเพราะว่าเข้ามาพัก
ตอนช่วงที่ไม่มีงานเขามาพักตื่นเขาก็จะตื่นประมาณเที่ยงบ่ายโมงเพราะว่ากลับก็ตีสองตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรประมาณนี้ค่ะแม่ก็ไม่ค่อยได้รบกวนเขาเท่าไหร่แม่ก็ทำงานของแม่แล้วก็รู้ว่าแต่ลูกมาแค่รู้ว่าลูกมาลูกตื่นแล้วลูกอะไรแล้วก็แค่นั้นละค่ะไม่ได้คุยอะไรมากมายมีแรงสังหรณ์อะไรก่อนไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพียงแต่บอกว่ากลับไปแล้วจะมาเพราะว่าช่วงงานไม่มีก็จะกลับมาเพราะว่าอย่างนั้นค่ะก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายก็เสียใจอยู่ที่ไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกเลยครับอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมครับตอนนี้อยากจะบอกว่าลูกเป็นคนดีแม่ภูมิใจที่มีลูกเป็นลูกลูกไม่ต้องห่วงอะไรนะแม่อยู่ทั้งนี้แม่ช่วยเหลือตัวเองได้แม่จะพยายามทำให้แม่อยู่ให้ได้ไม่ต้องห่วงไปให้สบายลูกทำงานหนักมามากแล้วเพื่อส่วนรวมเพื่อครอบครัวเพื่ออะไรลูกก็ทำมาหมดแล้วขอให้ลูกไปอย่างสบายใจไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะลูกนะยังไงแม่ก็รักลูกมากเหมือนเดิมครับได้พูดถึงพี่โน้ตที่หนึ่งว่าตั้งแต่ทำงานร่วมกันมาพี่เขาเป็นคนยังไงพี่แกก็เป็นคนอาศัยใจดีครับนิสัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับตั้งแต่ทำงานร่วมกันมาครับตั้งแต่ทำงานกู้ภัยด้วยกันใหม่ๆครับครับแกเป็นคนทุ่มเทครับเข้มแข็งครับชอบตัดสินใจช่วยเหลือคนแบบรวดเร็วค่ะไม่ลังเลแล้วก็ระดมทุนต่างๆเวลาที่แบบไม่พอจริงๆหรือเกินกำลังแล้วก็ต้องหาระดมทุนจากที่อื่นมาแกก็เป็นคนที่แบบรวดเร็วค่ะตัดสินใจเร็วมากเรื่องช่วยเหลือคนนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับแกคือแค่บอกค่ะก็คือช่วยกันเลยถ้าสมมติว่ามีปัญหาเนี่ยก็มาปรึกษาปุ๊บแกก็จะตัดสินใจให้เลยใช่ค่ะคือมีปัญหาปุ๊บหนูก็จะปรึกษาว่าพี่โน้ตอย่างนี้นะแกว่าไม่เป็นไรจัดการเลยประมาณนี้ค่ะแกก็จะบอกว่ารีบทำเพราะว่าเราน่ะพอมีพอกินแต่คนอื่นไม่มีเลยประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนที่เขาจะเกิดเหตุนี้มีรางเลยกันครั้งสุดท้ายคุยกันใครตอนไหนคือวันศุกร์หนูคุยกันกับพี่โน้ตคุยกันเสร็จแล้วเมื่อตอนเช้าวันเสาร์ก่อน11โมงโทรหาเรื่องที่จะเอาของไปให้ตาโอที่บ้านนาคาแกก็บอกว่าให้หนูจัดการกับน้องๆกู้ภัยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เอาข้าวที่บ้านหนูหนูปุ๊บแกก็ว่าให้พวกหนูจัดการไปเลยว่าอะไรยังไงครั้งสุดท้ายคุยกันแค่นั้นแหละค่ะก็คุยกันแค่เรื่องงานที่จะเอาของไปให้ตาที่บ้านนาคามันมีรางมีอะไรไหมไม่มีเลยค่ะก็คือตอนวันศุกร์ก็คุยกันดีๆค่ะก็คุยกันแบบธรรมดาแล้วก็วันเสาร์แกก็ว่าโทรมาดีแล้วนะพี่กำลังจะเดินทางอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยค่ะเห็นบอกว่าพี่เขาเป็นคนที่เล่นดนตรีฝีมือเยี่ยมยังไงบ้างครับขอบคุณนะครับอะไรนะเห็นบอกว่าพี่เขาก็เล่นดนตรีฝีมือค่อนข้างเยี่ยมรู้เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับเท่าที่เห็นมาครับครับแกเล่นดนตรีหลายอย่างเล่นเปียโนค่ะเล่นกีตาร์ค่ะกลองแต่ว่าที่ชอบหนักก็คือกีตาร์ใช่ค่ะชอบเล่นกีตาร์ให้เด็กๆฟังที่อยู่ศูนย์เวลาว่างเวลาเข้าเวรแล้วไม่ได้มีอะไรทำแกก็จะนั่งดีกีตาร์ร้องเพลงกับเด็กๆค่ะ